สวัสดีครับผมพลพลนะครับถ้าคุณรักฟุตบอลไทยนะครับอย่าลืมดูบอลไทยทีวีนะครับนี่เราอยู่กับนักเตะตัวหลักของทางบุรีรัมย์กพผ.นะครับลูกชาวนุ่มๆอยากทราบว่ากลับมานานหรือยังถึงประเทศไทยอ๋อเพิ่งจะกลับมาวันที่31ครับจะกลับมาครับเอ้ยคือกลับมาที่30แล้ว31พักวันหนึ่งก็วันที่1ก็เดินทางมาที่บุรีรัมย์ช่วยเล่าประสบการณ์ในลีกอินโดให้เราฟังนิดนึงก็มันก็แตกต่างจากบ้านเราเพราะว่าที่อินโดนีเซียคือ3วันเขาจะแข่งครั้งนึง2วันเขาจะแข่งบ่อยมากเขาจะแข่งทีแล้วก็มาเตะบางวันลาอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนไทยเราเตะนัดนึงนี่คือ1อาทิตย์เตะในทีนึงแต่ว่าที่กองเชียร์ที่อินโดนีเซียถือว่าแบบก็เยอะไม่ได้ครับก็ทีมที่ผมไปเล่นเนี่ยคือเปอร์ซิปบันดุงเนี่ยเป็นทีมใหญ่เหมือนกันก็บรรจุสนามเนี่ยบรรจุคนได้ประมาณ 30,000 ก็เต็มทุกนัดครับแล้วอยากถามว่าความเป็นมืออาชีพของลีกไทยกับลีกอินโดความเป็นมืออาชีพผมว่าไทยเรามีมาตรฐานดีกว่าครับผมเชื่อว่าทั้งกรรมการทั้งผู้เล่นผมว่าได้ไทยดีกว่าแล้วแสดงว่าความพร้อมตัวตรงตัวเนี่ยฟิตเท่าฟิตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จริงๆแล้วผมก็อยู่ที่นู่นผมก็ซ้อมอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้อะไรก็คือฟิตเต็มร้อยอยู่แล้วครับคาดหวังอะไรกับสโมสรใหม่บ้างก็พยายามเต็มที่ครับเพื่อสโมสรใหม่ด้วยแล้วก็เพื่อคนบุรีรัมย์ด้วยก็ยังไงก็ฝากไปถึงแฟนฟุตบอลชาวบุรีรัมย์ครับก็ให้เข้ามาให้กำลังใจมาส่งเสียงเชียร์ถือว่าท่านคือบุคคลนักฟุตบอลคนที่12มาเชียร์พวกเรามากระตุ้นพวกเราเราจะทำเพื่อคนบุรีรัมย์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับนี่คือเหตุผลที่เชื่อว่าทีมบุรีรัมย์ที่จะสามารถลุ้นแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ครับผมเชื่อว่าจุดแข็งที่สุดของเราก็คือว่านักกีฬาเราต้องมีที่ไหนนะครับนักกีฬาของไทยบุรีรัมย์ที่เล่นไทยทีมใหญ่ทุกคนต้องเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในกติกาที่ไหนเราพร้อมที่จะจัดสวัสดิการที่ดีสำหรับนักกีฬาปัญหาของวงการกีฬาไทยก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยดังระดับเพราะว่าไม่มีที่ไหนนะครับการดูแลรักษาตัวเองก็ค่อนข้างน้อยมันเลยทำให้ซุปเปอร์สตาร์ของเราจะรุ่งอยู่ในระยะสั้นๆแล้วก็รวยเร็วมากนะครับทำให้เราเนี่ยสร้างคนขึ้นมาทดแทนไม่ทันวันนี้เนี่ยถ้าเรามีการระบบการจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องที่ไหนของเด็กได้ดีผมเชื่อว่าเราจะมีซุปเปอร์สตาร์อยู่ในวงการฟุตบอลทีมชาติไทยมากแล้วก็มีคุณภาพมีการวางกฎเหล็กสำหรับนักเตะในทีมใช่ไหมคะเรื่องถูกต้องครับในช่วงเปิดก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขัน1เดือนนะครับเป็นอย่างน้อยทุกคนต้องเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วในระหว่างฤดูกาลแข่งขันเนี่ยจะปล่อยกลับบ้านได้เฉพาะคืนวันที่แข่งเสร็จกับคืนวันรุ่งขึ้นให้กลับบ้านหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเข้าแคมป์นะครับอันนั้นเป็นกติกาเป็นกฎของทางสโมสรครับโทษฮะมีการกำหนดเพดานเงินเดือนไหมฮะสูงสุดยังไงและต่ำสุดยังไงผมบอกเด็กทุกคนว่าเงินเดือนทุกคนนี่ไม่มีเพดานอยู่ที่ความสามารถนะครับความมีวินัยนะครับแล้วเราก็พูดกับเด็กทุกคนนะครับในทุกสนามว่าขอให้ดูตัวอย่างแล้วทีมที่อยากให้ดูเป็นตัวอย่างที่สุดก็คือทีมชุดเล็กของอาร์เซนอลเราจะเห็นว่าเวลาอาร์เซนอลเล่นเอฟเอครับหรือทาริ่งครับเขาจะเอาตัวสำรองเด็กแล้วเด็กทุกคนที่เป็นตัวสำรองเมื่อลงได้มีเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังแก้งตัวผลก็บอกน้องๆทุกคนว่าอย่าคิดว่าเราเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองทุกโอกาสในฐานะที่เราเป็นนักฟุตบอลเมื่อไรได้ลงไปเล่นในสนามจะ5นาที10นาทีหรือกี่นาทีก็ตามแต่นั่นคือโอกาสแจ้งเกิดเพราะหมายความว่าเมื่อคุณเล่นเข้าตาโค้ชหรือเข้าตาแฟนบอลคุณจะเกิดทันทีแต่ถ้าเมื่อไรคุณคิดว่าคุณเป็นเพียงแค่ตัวสำรองลงไปก็ลงไปแก้ขัดคุณจะไม่มีโอกาสเกิดนั่นคือปรัชญาซึ่งพยายามสอนเด็กๆทุกคนนะครับในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม
ทันเดอร์คัตเทิลหรือว่าทีมบุรีรัมย์เอฟซีที่เป็นทีมน้องรวมไปจนถึงอะคาเดมี่ของเราที่อยู่ในสนามหลักนะครับที่จะประสานทางพี่อาปาติต้ามาเป็นทีมโค้ชอันนี้ก็ได้ประสานอยู่นะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าคุณวิชัยรักษีอักษรเป็นคนประสานงานแรกนะครับเพราะเป็นเพื่อนเล่นโปโลด้วยกันนะครับเขาวันนี้ปาติต้าเขาเล่นโปโลไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ประสานกันเขาก็ตอบทางอีเมลแล้วว่าเขายินดีตรงที่ปรึกษานะครับให้กับทีมเมื่อไหร่ที่อยากจะให้เขามาเพื่อช่วยสอนเรื่องเทคนิคนะครับหรือจะให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูตัวนักฟุตบอลเขาก็พร้อมที่จะให้การดูแลคือหลักเข้าใจกันคาดเคลื่อนไปนะครับคือไม่ใช่เอาเขามาเล่นเขาไม่เล่นแล้วหรอกครับความพร้อมของเขาฐานะความเป็นอยู่เขานี่เขาซื้อสโมสรในประเทศไทยทั้ง18ไป16ทีมได้หมดนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเขาคงไม่มาเล่นให้เจ็บตัวนะครับเพียงก็เป็นแต่เพียงว่าเราก็หวังประสบการณ์เขาเทคนิคเขาแล้วก็สิ่งที่เขามีเพื่อจะทำให้นักฟุตบอลของเราเข้มแข็งขึ้นพี่เป็นจะมาโชว์แฟนบอลช่วงไหนได้ก็มาถึงก็จะแจ้งให้ทราบนอกจากวันที่สุต้ายังมีแผนที่จะดึงผู้เล่นที่มีชื่อคือใครที่มีทักษะนะครับผมต้องเรียนตรงๆว่าอย่างผมเนี่ยผมนี่เป็นแฟนเชลซีนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วพยายามหาวิธีการว่าวันหนึ่งผมอาจจะเอาแลมพาร์ดหรือเทอร์รี่มาเมืองไทยนะครับมาเล่นหรือมาสอนเทคนิคให้กับเยาวชนได้เห็นนะครับแฟนคลับของสโมสรก็จะได้มีโอกาสนะครับอันนั้นคือความตั้งใจจริงๆอีกเรื่องถ้าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยตอนนี้เราก็อยู่กับโค้ชก๊อกพงษ์พันธ์วงสุวรรณครับเฮดโค้ชของทางบุรีรัมย์ไกลฟ้าสวัสดีครับโค้ชก๊อกสวัสดีครับอยากถามความพร้อมของทางบุรีรัมย์ไกลฟ้าว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมแค่ไหนบ้างตอนนี้เรามาบุรีรัมย์เนี่ยมาเก็บตัวมาทดลองสภาพที่เราจะต้องมาฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำเนี่ยเมื่อเรามาแค่7-8วันแล้วนั่นเองในความพร้อมเนี่ยก็อยู่ในขั้น 70% ที่จะเล่นในวันนี้ครับแล้วจำนวนนักเตะในทีมตอนนี้ครับคิดว่ายังจะมีเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่ายังต้องมีเพราะว่าที่เป็นการทดสอบเท่านั้นทดสอบว่าเพราะว่าแดนหน้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังขาดการทำประตูเรายังรอบราซิลรอหลายๆคนที่จะต้องมาทดสอบเพราะว่าทางชาติเนี่ยเราขาดอีก3คนครับแล้วเป้าหมายในซีซั่นนี้ครับของโค้ชก๊อกวางไว้ที่ตำแหน่งอันดับที่เท่าไหร่เป้าหมายมันปีแรกนั้น1-4นะครับแต่ตอนนี้เราคงยังบอกไม่ได้ว่าจะแค่ไหนนะครับแต่เป้าหมายว่าให้ได้1-4ครับแล้วมองว่าภายในกับปีครับทีมจะมีจิตสูงแค่ไหนผมว่าปีเดียวเนี่ยถ้าผมยังอยู่นะผมว่าปีหน้าน่าจะรุ่งแรงได้ครับขอบคุณก๊อกมากครับก็จะมีสนามซ้อมของสนามแล้วก็เมนสเตเดียมอยู่มี 24,000 ที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแมนชาซึมานะครับจะถามอาการเปิดตัวครั้งนี้ก็รู้สึกตัวเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราได้รับเกียรติสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้นะคะต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการที่เราเนี่ยได้มาอยู่ที่ตรงนี้นะคะมีหลักทีเองเรามองเห็นชัดว่าความพร้อมเนี่ยที่เป็นอาชีพเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช่และเป็นก้าวสำคัญที่จะก้าวออกไปที่ทำให้ฟุตบอลอาชีพของการไฟฟ้าเนี่ยไอของบุรีรัมย์การไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยได้ไปสู่จุดเป้าหมายที่แท้จริงนะคะเช่นเดียวกับที่ท่านประธานสโมสรพูดว่าเราคงจะหลีกเลี่ยงคำไม่ควรว่าคำว่าเป็นแชมป์ตลอดกาลค่ะคงจะเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความพร้อมและด้วยศักยภาพของแฟนบอลในพื้นที่ด้วยนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะนั้นเรามองเห็นแล้วว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองได้ว่าฟุตบอลอาชีพจะทำให้เราเนี่ยสามารถฟุตบอลของทีมชาติเราเนี่ยสามารถเชื่อก้าวไปสู่ข้างหน้าได้แล้วเชื่อมั่นได้นะคะเอฟซีจะต้องมีจารึกคำว่าบุรีรัมย์กันในบ้าน
ันภาคแน่นอนค่ะเราคิดว่าปีนี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงปีนี้สำหรับผลงานนะคะถ้ามองถ้าเราเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้ดูนะคะเราก็มองแล้วว่าสำหรับตัวที่ได้นำเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวนอกเนี่ยอยู่ถึง5ตัวเพราะฉะนั้นว่าในการเปลี่ยนแปลงว่า5บวก1แล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นเลยว่าเราเนี่ยมีความสามารถพอที่จะหาทีมต่างชาติเนี่ยค้าแข่งได้อย่างสบายมากที่จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยนิโก้คงจะต้องมีอยู่กับเราแน่นอนนะก็อยากให้คุณแม่จะเป็นคนที่มาเชียร์ในไทยฟ้าบุรีรัมย์เลยสำหรับในเรื่องของแฟนคลับเนี่ยค่ะเราก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ขอชวนนะคะพนักงานการฟ้าสุภาพนะคะ PA เนี่ยเข้ามาชมการดูบอลนะคะให้มากขึ้นแล้วสำหรับแฟนคลับสำหรับกองเชียร์ไฟฟ้ายาเนี่ยยินดีค่ะได้อยู่เสมอเพราะเราเชื่อว่ากองเชียร์ของเราเนี่ยสามารถเดินทุกคนได้นะคะเพราะเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะมาค่ะ